บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมาพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครผมชีวิตผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับมาถึงที่ทหารมีร้อยจปรหลายๆท่านซึ่งแต่ท่านก็เกษียณไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวดังนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นสภาพของผมเองคือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นำรัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกับว่าท่านเนี่ยอดีตรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินการเมืองคนเรื่องหรือต่อนะครับอันนั้นจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าหลงอำนาจนะครับจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกกันเลยนะครับแล้วตลอดระยะเวลาที่ผมทำหน้าที่นะครับรับผิดชอบการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเดือนนี้เป็นเดือนที่12แล้วพี่น้องประชาชนก็เห็นว่าใครต้องทำงานให้บ้านให้เมืองพี่น้องประชาชนนั่นคือคำตอบหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่มีความสุขไม่หาแสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองนะครับอะไรนะครับไม่คุยครับคุยทำไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จะไปคุยก็อยู่กันอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็รู้ครับกี่คนเอาเป็นว่าเราแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนอื่นมากใช้ผมไปตายหรือไปตายนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองจริงผมว่าผมพอแล้วผมทำอะไรคนไม่สัมภาษณ์นี่ไม่ได้ถามพี่นัทเลยใช่ไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกันผมไม่ได้แตกขาดนะต้องยืนยันว่าผมไม่ได้แตกขาดท่านหัวหน้าแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขอันนี้ตัดสินใจแล้วจะมีการคุยกันนอกไหมคะคือผมคุยกับคนในครอบครัวผมแล้วผมพอแล้วอย่างนั้นเหรอผมบอกแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท่านนายกทุกปีท่านจะตัดสินใจนะครับพรรคจะเสนอนายกนายขอไม่ใช่เขาเอาทุกอย่างและประเพณีบัตรเขาไม่เคยทำนะครับเที่ยวที่แล้วก็ไม่ได้ส่งชื่อใครนะครับตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองนะครับแล้วเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอย่าไปคิดในทางลบให้มากนะครับจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนในครอบครัวเป็นทุกข์